านะเจ้าสัวไม่อยู่หันเกรงใจฉันบ้างเกษราตกลงแล้วโปรเจกต์นี้จะเอายังไงดิฉันก็ให้คุณทำแล้วไงคะแต่ว่ากรรมการเขาไม่ยอมอย่ามากักฉันดีกว่าดิฉันไม่ได้กักคุณก็เห็นอยู่แล้วว่าฉันเป็นคนเสนอชื่อคุณเองอะแต่ว่าคุณทำเสียเรื่องเองนะก็แค่หุ้นส่วนกระจกกระจกถ้ามันจะขายหุ้นก็ซื้อสิก็แล้วถ้าเขาไม่ขายล่ะคะคุณเมย์คุณเป็นคนเก่งนะแต่ว่าถ้ายังควบคุมอารมณ์ตัวเองไม่ได้แบบนี้แล้วก็อยู่บ้านรอปันผลดีกว่าอย่าก้าวร้าวนะเจ้าสัวไม่อยู่หันเกรงใจฉันบ้างแกฆ่าพ่อฉันนี่เกียรติเมย์แกฆ่าพ่อคนนั้นเบย์อยู่เดี๋ยวนี้นะแกฆ่าพ่อหยุดเดี๋ยวนี้นะอย่าก้าวร้าวถ้าอยากทำงานฉันจะให้ทำแต่หัดควบคุมอารมณ์ตัวเองซะบ้างคิดว่าฉันโกหกเหรอแกจะทำอะไรฉันไอ้ไพี่อ่ะมาตอบฉันก่อนอ่ะแกตอบฉันทำไมยังไม่หยุดอีกเหรอพี่มานี่หนึ่งใจฝากดูคุณเก๋ด้วยไปมันตอบฉันยกพี่เมย์มันตอบพี่ก่อนอ่ะเก๋คะไม่เป็นไรฉันไม่เป็นไรปล่อยฉันมีอะไรไปคุยกันที่ห้องทำงานผมปล่อยฉันจะไปจัดการมันพี่เมย์พี่เลิกบ้าสักทีได้ไหมอ่ะมันตอบฉันก่อนพี่แกเห็นมันตอแหลสภาพอย่างคุณเกศเขาไม่มีทางทำอะไรพี่ได้หรอกแกไม่เชื่อฉันแกไม่เคยเชื่อฉันพี่เมย์ขอบเร็วดีนะครับถ้าเกิดว่าคุณวิชัยอยากจะเสนออะไรเพิ่มเติมเนี่ยเชิญเลยนะครับผมยินดีธุรกิจสมัยเนี่ยเก่งอย่างเดียวไม่พอแล้วสิครับคุณก็น่าจะรู้นะครับว่าบนเส้นทางธุรกิจมันไม่มีคำว่าใสสะอาดผมกับเจ้าสัวเนี่ยเป็นเพื่อนกันมานานท่านก็ไม่เคยทำให้ผมผิดหวังกับผลตอบแทนที่ได้รับคุณวิชัยพอใจแค่นั้นจริงๆนะครับกับผลตอบแทนหรือว่าไม่มีโอกาสที่จะได้มากกว่านั้นคุณวิชัยก็อยู่กับทาง JPP Group มานานคงไม่ได้อยากจะเป็นแค่หุ้นส่วนเล็กๆหรอกจริงไหมครับ คงคิดถึง